สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวมาฝากสำหรับเอาใจลูกหลานที่เป็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่สบายใจคุณแม่ไม่เดือดร้อนด้วยนะคุณผู้ชมไม่วุ่นวายเลยกับข้าวมันไก่กรอบตะไคร้สไปซี่คุณผู้ชมคะตำรับข้าวมันมีหลายตำรับนะวันนี้อยากจะแนะนำคุณให้ใส่ข้าวเหนียวดำลงไปในการหุงข้าวมันทำให้มีความรู้สึกว่ากินเสร็จแล้วอิ่มอยู่ท้องแล้วเม็ดของข้าวหนึบหนับอร่อยชวนกินค่ะส่วนไก่ทอดไม่ต้องบอกค่ะสูตรของเรากรอบกรอบแล้วก็สไปซี่แซ่บมากค่ะคุณผู้ชมตำรับข้าวมันไก่เดี๋ยวนี้จะว่าไปนะก็มีหลายเวอร์ชันจังเลยข้าวมันไก่กรอบตะไคร้สไปซี่เรามาดูวิธีหุงข้าวก่อนละกันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่ามันหุงง่ายง่ายวันนี้นี่เป็นข้าวสารธรรมดาข้าวหอมมะลิแต่ว่าธรรมดาเกินไปวันนี้เราก็ต้องเพิ่มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือข้าวเหนียวดำตราข้าวทองคุณผู้ชมห่อนี้ซื้อติดบ้านไว้นะทำข้าวเหนียวเปียกทำข้าวเหนียวมูนหรือแม้กระทั่งจะมาหุงข้าวกินนะคุณผู้ชมหยิบใส่ไปสักกำมือสองกำมือโอ้ยคุณผู้ชมก็จะได้ข้าวที่มันอร่อยกว่าเดิมนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะวันนี้เราจะหุงให้คุณผู้ชมดูข้าวหอมมะลิซาวเสร็จเรียบร้อยข้าวเหนียวดำตราข้าวทองกวาดให้หมดเม็ดเดียวก็ไม่ให้เหลือใส่ข้าวเหนียวไปเสร็จแล้วก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลทรายหน่อยนึงพอมีรสและความมันก็แน่นอนที่สุดอัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้หุงข้าวใช้กะทิก็จะมีความนุ่มหอมอีกแบบนึงนะคุณผู้ชมเพิ่มความหอมใบเตยหอมมัดไว้สักใบสองใบคุณผู้ชมปิดฝาต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องบอกเพราะวางอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่สุกจริงไหมคุณผู้ชมสักครู่เดียวเราจะได้ข้าวมันที่หอมหอมเป็นสีสวยชวนรับประทานนะคุณผู้ชมจะทอดไก่ให้กรอบก็ต้องคิดถึงขวดนี้นะคุณผู้ชมมรกตน้ำมันปาล์มรับรองจะติดใจแล้วเวลาจะทอดของเนี่ยก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าก็อย่าขี้เหนียวน้ำมันนะใช้กันให้เต็มที่แต่ใช้เสร็จแล้วครั้งเดียวเราก็ทิ้งไปเลยนะคุณผู้ชมเพราะการใช้น้ำมันซ้ำไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพเราแล้วกระทะที่จะช่วยทำให้คุณทอดก็ได้ผัดก็ได้อุ้ยทำอะไรได้ดั่งใจนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นกระทะไวทัลลัก3ชั้นขนาด34เซนติเมตรด้ามแล้วก็หูเป็นเบเกอไลท์นะคุณผู้ชมตาหัวมาลายด้วยนะเรามาเตรียมส่วนที่เป็นไก่ก่อนวันนี้ใช้ตรงส่วนนี้คุณผู้ชมเขาเรียกปีกกลางไก่นะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ใส่ลงไปนี่คือน้ำตาลทรายใส่นิดเดียวตามด้วยซีอิ๊วขาวหรือคุณผู้ชมจะเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นก็ได้นะเขาก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมตามใจใส่ไปหน่อยเดียวแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันทีนี้ส่วนผสมที่ได้ก็ยังเปียกๆอยู่แบบนี้คุณผู้ชมถ้ามีเวลาก็พักเอาไว้ในตู้เย็นสักชั่วโมง2ชั่วโมงอู้มันจะซึมเข้าไปปีกไก่จะมีรสชาติมากขึ้นนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอเราเคล้าผสมตรงนี้เข้ากันดีแล้วชามนี้คุณผู้ชมตะไคร้กระเทียมพริกขี้หนูและพริกไทยดำนะคุณผู้ชมใส่ลงไปโขลกจัดการเคล้าซะให้เข้ากันเอาละเสร็จเรียบร้อยนะคะบางตำรับก็ใส่นั่นใส่นี่ให้นุ่มแต่วันนี้อยากให้ไก่นุ่มหมูนุ่มเนื้อนุ่มเพราะฉะนั้นเวลาเราหมักแบบนี้ก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะคะใส่ไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะค่ะคุณผู้ชมคลุกเคล้าพอเข้ากันคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าขาวๆแบบนี้ใช่ไหมคะเอาละพักไว้อย่างนี้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรหันกลับมาดูนี่ก่อนน้ำมันเราร้อนได้ที่ไหมอุ้ยตายร้อนแล้วคุณผู้ชมคะทอดตะไคร้ก่อนตะไคร้ค่ะคุณผู้ชมคะจัดการเอามาทุบๆซะก่อนแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆเดี๋ยวเราก็จะได้ตะไคร้กับกรอบหอมๆพอทอดเสร็จบางคนเขาก็โรยเกลือป่นนิดนึงมันจะดูเค็มๆกินแล้วเพลินนะคุณผู้ชมนะรีบตักเลยประเดี๋ยวมันจะดำไม่ใช่แค่ตะไคร้อย่างเดียวที่จะทอดใบมะกรูดด้วยเอาละพอทอดเสร็จก็เก็บและใช้ได้น้ำมันก็จะมีกลิ่นหอมตะไคร้หอมใบมะกรูด
พอถึงข่าวจะทอดไก่คุณผู้ชมใส่ถุงมือสักหน่อยเพื่อจะได้หยิบชิ้นไก่แล้วก็เคล้าได้อย่างทั่วถึงนะคะวันนี้ก็หยิบมาคุณผู้ชมห่อนี้เลย Hot and Spicy แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตรากโกกิคุณผู้ชมแล้วก็ใส่แป้งลงไปคุณผู้ชมคะกับไก่ที่มีแล้วก็ใช้มือนะคุณผู้ชมเคล้าเบามือแป้งไม่ต้องไปละลายน้ำแล้วนะเพราะว่าในส่วนนี้เรามีเครื่องปรุงแล้วก็มีกะทิมีอะไรต่อมีอะไรครบถ้วนพอเราเคล้าแป้งแห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมมันก็จะมาเกาะที่ไก่หยิบมา1ชิ้นลองหย่อนดูสิคะโอ้เลิศเห็นไหมคะทอดเลยค่ะแป้งก็สไปซี่นะคุณผู้ชมเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปเคล้าหมักไว้กับไก่และกะทิก็สไปซี่วันนี้ข้าวมันไก่ของเดียนแซ่บแน่นอนค่ะจะสังเกตได้ยังไงว่าเราทอดไก่แล้วข้างในไก่จะสุกไก่ไม่ควรแช่เย็นแล้วออกมาจากตู้เย็นแล้วเย็นจัดๆข้างนอกจะกรอบแต่ข้างในอ่ะมันจะไม่สุกนะคุณผู้ชมแล้วก็ดูเนี่ยน้ำมันเริ่มสงบฟองน้อยๆแบบนี้แสดงว่าไก่ใช้ได้แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมว้ายสีสวยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากมีรสชาติเต็มที่เลยอยู่ในแต่ละชิ้นนะคะอุ้ยข้าวเราก็สุกแล้วนะฉันได้กลิ่นข้าวหอมเชื่อหุงข้าวมันไว้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าเรียบร้อยค่ะเอาละเราจัดลงจานกันเลยนะคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วข้าวน่าทานคุณผู้ชมค่ะข้าวรุ่นซุยเชียวนะเพราะว่ามีข้าวเหนียวดำปนอยู่ด้วยคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมดูควันสิคะยังโชว์ๆอยู่เลยนะคะร่วนซุยๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอุ้ยตายหอมจังเลยอ่ะกลิ่นยังกับขนมเลยอ่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะสำหรับเราประณีตค่ะคุณผู้ชมค่ะ1ท่านเดี้ยนให้ไก่4ชิ้นดีไหมคะเดี้ยนว่ากำลังสวยนะ4ชิ้นตะไคร้คนแย่งนะอย่านะตะไคร้กรอบเนี่ยใบมะกรูดใบมะกรูดก็ทานได้นะคะคุณผู้ชมเป็นสมุนไพรนะคะวางให้สวยๆเห็นไหมคะทีนี้เราก็ควรจะมีน้ำจิ้มเดี๋ยวบังเอิญเดี๋ยวไปเห็นค่ะเดี๋ยวรีบซื้อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำจิ้มไก่ปลาโลโบค่ะขวดเก๋นะคะบีบได้เสร็จแล้วก็หมุนตรงนี้นะคะหมุนให้สุดเสร็จแล้วก็จัดการค่ะโอ้ยมีความเข้มข้นกำลังดีชวนรับประทานมากใส่เยอะๆค่ะเดี๋ยวชอบเช็ดปากขวดให้สะอาดแล้วเราก็หมุนปิดค่ะเสร็จแล้วก็เก็บค่ะวางได้นอกตู้เย็นหรือในตู้เย็นได้สบายมากค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะข้าวมันไก่กรอบตะไคร้สไปซี่